ท่านผู้ฟังคนที่จะเป็นร่างทรงองค์เทพเนี่ยครับมีความเป็นมาที่ผิดแปลกแตกต่างกันบางคนมีความเป็นมาชนิดคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอย่างเช่นเรื่องที่ป้ามาลัยแกเล่าให้ฟังป้ามาลัยนี่แกขายของตลาดนัดครับวันหนึ่ง9 โมงกว่าแล้วยังขายของไม่ได้เลยร้านข้างๆเขาเก็บของแล้วเพราะว่าเขาจะขายกันตอนเช้าพอสายหน่อยก็เก็บแล้วก็เก็บกันไปเยอะแล้วก็เหลือแต่ป้ามาลัยนั่งอยู่คนเดียวที่นั่นมันเป็นตลาดในหมู่บ้านลูกค้าก็หน้าเดิมๆไม่ค่อยจะมีขาจรเข้ามาหรอกป้ามาลัยเคยเจอมาแล้วบางวันขายไม่ได้แม้แต่บาทเดียวก็มีเพื่อนที่เก็บร้านไปก่อนเนี่ยก็ถามป้ามาลัยว่าเปิดบินหรือยังป้าก็บอกยังเลยก็คุยกันเล่นบ่อยๆคลายเครียดวันไหนขายไม่ได้สักบาทก็ไม่คิดมากหรอกของธรรมดาเสร็จแล้วแกก็เริ่มเก็บสินค้าบ้างพอคิดว่าคงหมดคนมาเดินแล้วแต่ก็พอดีมีคนมาซื้อน้ำยาล้างจานไปถุงหนึ่งก็รู้สึกว่าดีหน่อยอย่างน้อยก็ได้เสร็จแล้วก็เก็บสินค้าต่อไปแต่ก็ยังเหลือหนังสืออีก4 เล่มที่วางอยู่ตอนนั้นเป็นหนังสือเก่าๆก็มีผู้หญิงร่างท้วมเตี้ยๆเดินตรงเข้ามาแล้วก็นั่งลงข้างๆถามว่าขายอะไรเสียงพูดเนี่ยเป็นเสียงเล็กๆจนกระทั่งป้ามาลัยก็นึกแปลกใจแต่ว่าคนเรามันไม่แน่หรอกเสียงกับตัวมันอาจจะไม่เหมาะสมกันมันก็เป็นไปได้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากป้ามาลัยก็หยิบหนังสือแม่นาคส่งให้หน้าปกก็เป็นรูปพระส่วนอีกเล่มหนึ่งหน้าปกเป็นรูปลูกกรอกผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาบอกว่ารูปพระเนี่ยกุมารทองเขาชอบถ้าเป็นผีนะกุมารทองจะกลัวกุมารทองน่ะกลัวผีแต่คนจะกลัวกุมารทองพอแกพูดคราวนี้เสียงแกก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงผู้ใหญ่ธรรมดาธรรมดาแล้วแกก็ถามว่าขายยังไงป้ามาลัยก็บอกว่าเล่มละ10 บาทนะหนังสือแม่นาคเนี่ยเป็นหนังสือที่คนเขาอ่านกันแล้วเป็นหนังสือเก่าป้าแกก็อ่านแล้วแล้วก็เอามาวางขายรวมไปกับของอื่นๆแกก็ต่อราคาบอกว่า2 เล่ม 15 นะป้าแกก็ให้ผู้หญิงคนนั้นก็หยิบแบงค์20ส่งให้ก็ทอนไป5 บาทแกก็ถามว่ามีอะไรขายบ้างล่ะป้ามาลัยก็บอกว่าก็มีน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มของเล่นก็มีพอบอกว่ามีของเล่นเท่านั้นน่ะแกก็พูดว่าไหนๆๆของเล่นเนี่ยขอดูหน่อยป้ามาลัยก็เปิดถุงให้ดูอันนี้ชิ้นละ5 บาทก็บอกราคาไปแกก็พูดบอกว่าถ้ากุมารทองชอบก็จะหยิบว่าอย่างนั้นแต่แกไม่หยิบอ่ะแสดงว่าไม่ชอบแล้วก็พูดต่อว่าที่บ้านน่ะของเล่นมีเยอะเสร็จแล้วแกก็หยิบไอ้ถุงน้ำโกโก้ที่หิ้วติดมือมาด้วยเอามาดูดกินแล้วแกก็พูดว่าความจริงนะเราก็อยากจะกินพวกกาแฟเย็นชาเย็นอะไรพวกนี้ตั้งใจว่าจะซื้อกินแต่พอสั่งนะกลายเป็นน้ำโกโก้ได้น้ำโกโก้มาทุกครั้งเลยกุมารทองเขาชอบกินน้ำโกโก้ใครว่ากุมารทองชอบกินน้ำเขียวน้ำแดงก็ถวายไงแต่น้ำเขียวน้ำแดงแต่กุมารทององค์ที่อยู่กับฉันเนี่ยชอบกินน้ำโกโก้ความจริงเนี่ยฉันไม่ชอบเป็นร่างทรงหรอกแต่ว่าพ่อปู่ให้เป็นฉันไม่ได้รับขันห้าหรอกนะใครไม่รู้ก็ว่าเหมือนกับคนบ้าๆบอๆแต่งตัวก็เหมือนกับพวกยาจกก่อนเนี่ยเคยไปดูของที่เขาขายไปยืนดูนานหน่อยเขาก็มองแบบไม่ไว้ใจกลัวว่าเราจะขโมยของของเขาตอนหลังนี่เขาก็รู้ว่าเราทำงานเป็นข้าราชการก็เลยดีหน่อยแต่ว่าอีกปีเดียวก็ปลดเกษียณแล้วล่ะเสร็จแล้วแกก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งขายลูกปัดแกก็พูดบอกว่าคนนั้นน่ะเขา มีองค์นะแต่ตอนนี้ยังไม่ทรงหรอกต่อไปถึงจะทรงเสร็จแล้วก็มีผู้ชายขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแกก็บอกว่านั่นเนี่ยคนนั้นก็เป็นร่างทรงนะคนเป็นร่างทรงด้วยกันจะมองออกเสร็จแล้วเสียงแกก็เปลี่ยนไปเขาว่านั่นอะไรอะกระป๋องออมสินน่ะสิตอนนี้เสียงเล็กแหลมละฮะเสร็จแล้วพอรู้กระป๋องออมสินป้ามาลัยก็หยิบส่งให้มีใบเล็กกระป๋องไม่มีหรอกมีใบเดียวนี่แหละของหนูน่ะใส่สตังค์เอาไว้ยังไม่เต็มเลยแม่เขาเปิดข้างล่างอะงัดเอาเงินไปใช้แล้วเท่าไหร่เนี่ยใบหนึ่ง20แม่หยิบให้เข้าไป4 สตังค์อ่ะเท่าไหร่ก็หยิบให้เข้าไป
จากนั้นเสียงก็เปลี่ยนเป็นธรรมดาเออเสาร์อาทิตย์มาขายหรือเปล่าอะไม่มาหรอกมาแต่วันธรรมดาเพราะมันไม่มีที่จะขายมีหน้าล่ะร่างไม่เคยเห็นน่ะฉันมาซื้อของเล่นที่เขาขายอยู่ท้ายซอยอ่ะแต่ว่าวันนี้ลาพักร้อน2วันของเล่นกุมารทองมีเยอะมีทั้งคนที่เขาชอบเขาก็ซื้อมาให้เขาชอบมาขอหวยกุมารทองกันและมีถูกบ้างไหมล่ะก็มีมั่งอ่ะแล้วเคยถูกเองบ้างไหมร่างซื้อไม่ได้หรอกเขาไม่ให้ร่างซื้อหวยเองบอกคนอื่นนะบอกได้แต่ว่าร่างห้ามซื้อก็รับรองไม่ถูกละกินเช็ดละเขาห้ามแม่ค้าพ่อค้านี่ก็เริ่มกลับกันไปแล้วแกก็ลุกไปเดินดูจนสุดซอยแล้วก็เดินกลับมาระหว่างนั้นแกก็เห็นมีศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลพระภูมินี่ที่ร้านค้าของชำเขาตั้งไว้ที่มุมข้างบ้านแกก็พูดบอกว่าซื้อพวงมาลัยมาถวายท่านบ้างนะว่าอย่างนั้นวันหลังป้ามาลัยก็นำพวงมาลัยมาไหว้แล้วตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเจอร่างทรงคนนี้อีกเลยแต่ว่ามีคนที่รู้จักแกดีมีอยู่คนหนึ่งเป็นแม่ค้าเหมือนกันก็เล่าให้ฟังบอกว่าร่างทรงคนนี้แกไม่มีลูกหรอกสามีมีแต่ว่าเลิกร้างกันไปแล้วเพราะว่าทนแกไม่ได้หรือก็คือรับสภาพที่แกเป็นอยู่ไม่ได้อะคือคนมักจะพูดซุบซิบกันทำนองว่าแกไม่เต็มว่าอย่างนั้นป้าแม่ค้าคนนั้นก็บอกว่ามันเหมือนกับคนมีกรรมนะพ่อแกน่ะหมายถึงตัวพ่อของร่างทรงคนนี้นะแต่ก่อนเนี่ยพ่อเขาเนี่ยหลงไหลอยากจะเป็นคนทรงแต่ว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรก็เลยแบบเหมือนกับหลอกเขาอะหลอกลวงคนอื่นเขาอะป้ามาลัยก็ไม่รู้ว่าที่ป้าแม่ค้านั่นแกเล่านะเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ก็สงสัยว่าแม่ค้าคนนี้แกรู้เรื่องของร่างทรงนี้ได้ยังไงก็เลยถามไปตรงๆแม่ค้าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะรู้จักครอบครัวนี้มานานตั้งแต่ยังไม่ได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยเป็นคนบ้านอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านนี้นักอ่ะมีฐานะดีพอสมควรมีนามีไร่มีสวนแต่ตอนหลังก็ค่อยๆทยอยขายไปทีละแปลง2แปลงจนบ้านช่องหมดที่ดินหมดก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยพอย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วลูกสาวคนเดียวคนนี้ล่ะเป็นสาวแก่ก็แต่งงานกับข้าราชการคนหนึ่งเป็นครูอยู่กันหลายปีเป็น10ปีเลยก็ไม่มีลูกทีนี้ก็เกิดปัญหาระหองระแหงระหว่างคู่ผัวเมียเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยเขาฝักใฝ่อยู่กับเรื่องของการเข้าทรงส่วนผู้ชายแฟนเขาก็ไม่ชื่นชอบไอ้เรื่องอย่างเงี้ยก็ขอร้องให้เลิกก็ไม่ได้ผลหนักเข้าเขาก็ไม่ค่อยกลับบ้านนานๆมาทีมาแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าพอมาถึงก็มักจะมีปากมีเสียงเถียงกันทะเลาะกันอยู่เรื่อยฝ่ายหญิงก็อ้างว่ามีกุมารทองอยู่ด้วยให้พูดจาดีๆอย่าหยาบคายแต่ฝ่ายชายเขาก็ไม่ได้หยาบคายแต่เขาพูดคำแรงๆจริงๆแล้วเขาก็คงยังรักผู้หญิงอยู่อะแต่เพราะผู้หญิงเขาละทิ้งการเป็นร่างทรงไม่ได้ผู้ชายเขาก็เลยไปก็ราวๆปีหนึ่งหลังจากที่เขาออกจากบ้านเขาก็ไปได้เมียใหม่เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเหมือนกันกับเขาแหละทีนี้พอมีเมียใหม่แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมทางนี้พอรู้ว่าทางโน้นมีเมียใหม่แล้วก็ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ไปอารวาสก็ได้แต่พูดกับคนรู้จักคือตัดพ้อว่าทอดทิ้งกันได้ทั้งที่ก่อนนั้นเคยสัญญากันเคยสาบานกันจะรักจะอยู่คู่กันจนฟ้าดินสลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็บอกแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้แยกกันมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือความตายว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วแม่ค้าก็เล่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือสามีที่ว่าทอดทิ้งภรรยาคนทรงเนี่ยไปได้ผู้หญิงคนใหม่ตอนนี้ตายแล้วตายอย่างแปลกประหลาดมากจะเป็นเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับเมียเก่าหรือว่าเป็นไปเพราะว่าคำสัญญาสาบานก็ไม่ทราบปรากฏว่าภรรยาใหม่ของแกเนี่ยไปพบแกนอนตัวเขียวคล้ำท้องบวมเป่งเหมือนกับลูกโป่งสูบลมเต็มที่ตายอยู่ในห้องนอนคือตอนนั้นเมียเขาไม่อยู่บ้านไปอบรมหลายวันพอกลับมาก็เจอสภาพผัวเป็นอย่างนั้นตำรวจก็มาชันสูตรพลิกศพก็ไม่พบสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นการตายเพราะฆาตกรรม
จ้าหน้าที่ก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวศพนั้นอยู่บนเตียงนอนแล้วก็อยู่ในชุดนอนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเข้านอนตามปกติแต่ว่าเป็นการนอนหลับที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขาก็คือหลับแล้วหลับไปเลยไม่ตื่นเลยตลอดชีวิตแม่ค้าที่เล่าเรื่องนี้ก็บอกป้ามาลัยว่าคนที่รู้จักครอบครัวนี้ดีก็มักจะพูดว่าแต่ละคนน่ะล้วนเป็นไปตามเวรตามกรรมของแต่ละคนที่ทำมาไว้พ่อของผู้หญิงที่เป็นร่างทรงก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปหลอกลวงคนอื่นให้หลงเชื่อว่าตัวเองเป็นร่างทรงทำพิธีอย่างโน้นอย่างนี้เอาสตุ้งสตังเขาเยอะแยะและผลกรรมก็ตกทอดถึงลูกสาวคนเดียวของครอบครัวต้องมาเป็นร่างทรงจริงๆสำหรับคนเป็นพ่อนี่ก่อนตายก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากเนื่องจากเป็นโรคอะไรไม่รู้มันสั่นไปทั้งตัวสั่นสะท้านไปหมดทั้งที่ไม่ได้หนาวอะไรเลยแล้วหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นแปลกที่ว่าทั้งหูทั้งตาเป็นพร้อมๆกันเลยก่อนหน้านั้น3วันยังใช้การได้อยู่แต่พอหลัง3วันก็มืดบอดหูก็หนวกใครจะพูดก็ไม่ได้ยินเจ็บป่วยอยู่3เดือนกว่าก็ตายจากไปนะป้าแม่ค้าก็กระซิบถามป้ามาลัยคิดว่าเป็นกรรมหรือเปล่าอ่ะฮะป้ามาลัยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรป้ามาลัยไม่ได้พบร่างทรงคนนี้อีกอ่ะแกหายไปนานแล้วแต่ว่าป้าแม่ค้าบอกว่าแกยังอยู่ในหมู่บ้านน่ะอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่อย่างเดียวดายที่บ้านหลังเก่าๆนั่นแต่ว่าป้ามาลัยคิดว่าแกไม่เดียวดายหรอกเพราะว่าแกมีกุมารทองอยู่กับแกด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังความเจริญในวัตถุของโลกปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลให้จิตใจมนุษย์ต่ำลงไปทุกทีศาสนาก็ได้รับความให้ความสำคัญน้อยลงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพยายามดิ้นรนไขว่คว้าหาไอ้ของที่เรียกว่าจำเป็นเนี่ยแล้วการไขว่คว้าเนี่ยถึงคนอื่นเขาเดือดร้อนก็ไม่ค่อยจะสนใจนับวันมนุษย์จะมีจิตใจต่ำลงไปทุกทีด้วยแรงของกิเลสตัณหายกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆละแวกบ้านที่อยู่แถวๆบ้านฉางเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งครอบครัวหนึ่งต้นตระกูลมาจากเมืองจีนเนี่ยเจ๊กเฮงนะกับเมียเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักคำว่าความดีเลยสองสามีภรรยานิสัยขี้ฉาริษยาจิตใจชั่วชอบเอาเปรียบทุกคนที่รู้จักสองคนเนี่ยมีลูกด้วยกัน6คนผู้ชาย3คนผู้หญิง3แล้วลูกทุกคนนิสัยเหมือนกับพ่อแม่เมื่อประมาณ25ปีก่อนที่ลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมานั้นครอบครัวเขามีฐานะดีขึ้นเร็วผิดตากว่าชาวบ้านในละแวกนั้นมีรถเก๋งราคาแพงขี่เป็นเจ้าของบริษัทค้าขายพืชไร่มีรถ10ล้อหลาย10คันมีคนงานเยอะจากเดิมที่เคยยากจนค้าขายเล็กๆน้อยๆมาก่อนทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นมาเหล่านี้ได้มาจากการที่ลูกชายแจ็คเฮงเนี่ยไปโกงเข้ามาตลอดไม่ได้ด้วยเล่ห์แล้วด้วยกลใครจะหมดตัวเพราะการกระทำของเขาก็ช่างนอกจากนั้นก็อาศัยความรูปหล่อปากหวานก็หลอกบรรดาสาวแก่แม่ม่ายที่ร่ำรวยมาก็มากคนที่มาทวงหนี้เขาก็มักจะนัดให้มาตอนดึกๆเสร็จแล้วก็หลอกไปฆ่าตายหลายคนโดยที่มือกฎหมายเล่นงานไปไม่ถึงเพราะไม่มีหลักฐานและที่แปลกก็คือลูกทุกคนนิสัยขี้อิจฉาชั่วร้ายเหมือนกันหมดทั้งผู้ชายผู้หญิงเมื่อทุกคนมีครอบครัวลูกๆที่เกิดมาก็เหมือนพ่อแม่อีกคือเบียดเบียนทุกๆคนที่เบียดเบียนได้นะและพี่สาวของคุณมาลัยเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกสาวคนโตของแจ็คเฮงเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวกันต่างจังหวัดที่ไหนๆก็ตามทุกคนต่างก็ช่วยกันจ่ายเงินค่ารถบ้างค่าเรือค่าอาหารแต่ลูกสาวแจ็คเฮงเนี่ยไม่เคยยอมช่วยจ่ายเลยแม้แต่สลึงเดียวแล้วก็ทุกครั้งด้วยเอาเปรียบเพื่อนฝูงตลอดเห็นเพื่อนคนไหนได้ดีกว่าไม่ได้ด้วยต้องพยายามหาทางกลั่นแกล้งแล้วปัจจุบันที่เห็นก็คือกิจการทุกอย่างตกต่ำหมดบริษัทใหญ่โตที่เคยมีก็ต้องยุบกิจการไปทรัพย์สินต่างๆที่มีก็ต้องขายกินหมดแม้แต่บ้านที่พักอาศัยก็เพราะลูกชายแจ็คเฮงนี่ชอบเล่นการพนันทรัพย์สินเงินทองที่ไปโกงเข้ามาเนี่ยมันเป็นของร้อนมันจะอยู่กับเราไม่นานหรอกมันได้มาง่ายมันก็ต้องจากไปง่ายไม่เหมือนกับสิ่งที่เราได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเองเราจะภูมิใจแล้วก็รู้จักเก็บรักษาแจ็คเฮงตายไปนานแล้วก่อนตายก็ต้องทรมานกับวัณโรคซึ่งคุกคามอย่างหนัก
ส่วนเมียแกที่หลังก็ตายตามมาด้วยอีกคนโรคเดียวกันแหละก่อนตายก็ทรมานมากเหมือนกันเพราะว่าสมัยนั้นไม่มียาดีพอจะรักษาได้ป่วยเรื้อรังจนลูกๆระอาทั้งสองคนไม่ทันได้เห็นความตกต่ำของบรรดาลูกหลานลูกชายที่เคยรูปหล่อมีสง่าราศีปัจจุบันนี้หน้าตายังกะผีดำคล้ำหม่นหมองพร้อมผอมเป็นไม้เสียผีก็ใครที่ได้เจอกันสมัยนั้นแล้วมาเจอสมัยนี้จำไม่ได้หรอกนึกว่าเป็นคนละคนชีวิตในอดีตที่ใครๆเคยอิจฉาปัจจุบันไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกแล้วบ้านก็ต้องมาซุกเช่าอยู่ตามมุมบ้านเขารถเก๋งก็มีขี่หาเช้ากินค่ำไปวันๆแล้วก็ยังมัวเมาการพนันอยู่ทุกคนที่รู้ประวัติทุกคนก็เบือนหน้าหนีเนี่ยท่านผู้ฟังกฎแห่งกรรมมันตามสนองให้เห็นชาตินี้จะเลยใครที่ว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยเลิกคิดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนชีวิตคนด้วยกันหรือว่าชีวิตสัตว์ก็ตามปัจจุบันมีคนที่โกงกินทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นอีกมากมายขอให้เลิกเสียเถอะเพราะว่าเขาหามาด้วยความยากลำบากเขาก็ยอมเสียดายทรัพย์ของเขาที่เสียบางคนสูญไปเป็นจำนวนมากถึงกับบ้าไปเลยก็มีอย่าไปภูมิใจในทรัพย์สินเหล่านั้นเลยในบ้านปลายชีวิตของคนชั่วประเภทนี้ไม่เคยมีใครได้ดีเสวยสุขบนกองเงินกองทองนั้นเลยแม้แต่คนเดียวได้เงินมาถึงตัวเองจะได้เอาไว้แล้วเอาไว้ให้ลูกไอ้เงินตัวเนี้ยมันไปฆ่าลูกซื้อรถก็ไปชนกันพังพินาศชิบหายหมดลูกตายหลานตายเงินที่ได้จากการคดการโกงเข้ามามันไม่มีทางจะได้ดีหรอกครับเชื่อเถอะมันไม่เหมือนกับเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองเทวดาคุ้มครองแต่ถ้าเป็นเงินที่โกงเข้ามาเนี่ยเทวดาชาติไหนก็สาปแช่งเท่านั้นแหละขอให้มันวิบัติจิบหายไปไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะมันเป็นอย่างนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดกันมาง่ายๆยิ่งเป็นคนพาลสันดานชั่วโดยแล้วยิ่งมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากพระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าคนชั่วที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากขนาดไหนครับท่านบอกว่าให้โยนบ่วงที่มีตาเดียวเนี่ยนะไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วไอ้บ่วงอันเนี้ยบ่วงยางเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ในทะเลซึ่งมีคลื่นหนักถูกลมพัดไปทางทิศโน้นทิศนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วขณะเดียวกันในมหาสมุทรนั้นก็มีเต่าตาบอดอยู่ตัวนึง100ปีเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาครั้งนึงครั้งไหนที่เต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาพอดีกับห่วงยางอันนี้ล่ะนั่นล่ะโอกาสที่คนชั่วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าในตัวของคนพาลเนี่ยไม่มีการประพฤติธรรมทำการบุญการกุศลมีแต่การกินกันเองเบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่าบุรุษซึ่งเป็นคนพาลนั้นถ้าจะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการจะล่วงเลยไปนานแค่ไหนก็ย่อมจะไปเกิดในสกุลต่ำยากจนข้นแค้นชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้แต่นั่นต้องหมายความว่าหลังจากไปรับกรรมในนรกมานานแล้วจนนับเวลาไม่ได้แล้วก็ค่อยๆเริ่มกระเสือกกระสนขึ้นมาเป็นคนลำบากยากจนเป็นขี้ทูดกูดถังอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นคนที่ค่อยๆดีรู้จักศีลรู้จักธรรมแล้วมันก็จะค่อยๆร่ำรวยขึ้นไปร่ำรวยขึ้นไปแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆในลักษณะอย่างเนี้ยนะครับนั่นคือพัฒนาการของชีวิตในทางศาสนาเรื่องของคนที่ไม่ดีเนี่ยที่อำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาแกชื่อนาจอนแกเป็นคนขายของโบราณให้กับฝรั่งแกมีพวกแจกันรายครามเสียนพระพุทธรูปเนี่ยอันเนี้ยทำให้แกต้องรับเวรรับกรรมนะจ้อนแกไปเอาพระพุทธรูปที่สุโขทัยเอามาด้วยทางไหนไม่รู้สวยนะจ้อนแกก็ไม่อยากขายแต่อย่างว่าละคนมันแพ้เงินแกเลื่อยที่ทองพระพุทธรูปองค์นี้ขาดเป็น2ท่อนส่วนบนก็ขายฝรั่งไปส่วนล่างเอาไปถวายหลวงพ่อที่อยู่วัดในอำเภอจักรราชนั่นแหละหลวงพ่อก็ได้รับพระพุทธรูปท่อนล่างไว้ด้วยความสลดใจที่มนุษย์มีจิตใจโหดร้ายแม้กระทั่งพระยังทำลายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวใครรู้ใครก็ด่าใครรู้ใครก็แช่งนะพอหลวงพ่อท่านก็มาจัดการต่อพระเศียร
ให้สมบูรณ์เป็นองค์พระตามเดิมก็ตั้งไว้เคารพบูชาบนกุฏิท่านก็ยืนเด่นอยู่ตรงนั้นแหละวันหนึ่งนะจ้อนมีธุระไปเขตอำเภอรถที่นัดจ้อนนั่งออกไปขับจากซอยชนกับรถอีกคันหนึ่งรถพังยับเลยตัวแกบาดเจ็บสาหัสคนรู้เหตุการณ์ก็คิดสังเวชสงสารเห็นท่าทางเจ็บปวดดิ้นรนทุกทรมานตำรวจเขาก็พยายามช่วยเหลือนัดจ้อนซึ่งบาดเจ็บสาหัสก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนัดจ้อนก็หน้าบิดหน้าเบี้ยวด้วยความเจ็บร้องอย่างกระเด็กคลั่งบอกเจ็บปวดทนไม่ไหวแล้วโอ้ยเอาเลื่อยมาเลื่อยหน้าอกผมทีนัดจ้อนแกร้องคำว่าเลื่อยหน้าอกทีแกทนไม่ไหวแล้วทรมานเหลือเกินไม่มีใครรู้ว่าไอ้คำที่แกพูดมานั้นหมายความว่ายังไงคนคงเข้าใจว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดเพ้อคลั่งอยากจะให้ร่างกายแยกเป็นสองส่วนเพื่อจะได้ตายเร็วขึ้นดับความทรมานนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้รู้ถึงฝรั่งซึ่งซื้อพระพุทธรูปท่อนบนไว้พอมีผู้เล่าเหตุการณ์ในฝั่งฝรั่งคนนี้ก็เกิดตกใจกลัวเพราะนับตั้งแต่เขาเอาพระพุทธรูปท่อนบนไว้ในบ้านเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นในความรู้สึกก่อนที่จะนำพระพุทธรูปเข้ามาในบ้านครอบครัวเขามีความสุขมากลูกเมียมีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงพอนำเข้ามาแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหมดเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บความรู้สึกก็มีแต่ความเคร่งเครียดจิตใจไม่สบายอยู่ตลอดเวลามองดูอะไรก็ไม่ถูกหูไม่ถูกตานึกถึงความปั่นป่วนในครอบครัวแล้วก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นี้คงจะให้โทษเมื่อคิดอย่างนั้นการงานของเขาที่เคยทำเคยลงทุนในประเทศไทยก็ไม่ก้าวหน้าขาดทุนล่มจมลงไปทางบริษัทใหญ่ที่อยู่ในประเทศของเขาที่ทำงานอยู่นี่ก็เรียกให้กลับประเทศไปเขาเชื่อแน่ว่าทุกอย่างคงเป็นผลแห่งกรรมที่เขาทำไว้กับพระพุทธรูปองค์นี้อย่างแน่นอนนั่นเป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่นำเสนอเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในหลายร้อยหลายพันเรื่องที่นำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันทั้งเช้าทั้งเย็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะท่านผู้ฟังมันมีให้ฟังกันทุกวันละตราบใดที่ผู้คนเนี่ยยังคงจะต้องทำมาหากินในเมื่อทำมาหากินก็เกิดการแข่งขันเมื่อเกิดการแข่งขันก็จะต้องมีการสร้างเวรสร้างกรรมกันขึ้นมาละในกรณีที่ต้องการชนะต้องการเงินต้องการความสำเร็จส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้ตัวเราเนี่ยเผลอไปสร้างกรรมเข้าอย่างเช่นคำพระที่ท่านว่าปาปานิกรรมานิกรณติโมหะคนเนี่ยมักจะทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดมากกว่าที่รู้ว่าชั่วแล้วทำนะครับถ้ารู้ว่าชั่วแล้วจะไม่ทำหรอกคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปาปานิกรรมานิกรณติโมหานี่คือหลงผิดคิดว่าไม่เป็นไรแล้วทำอันนี้มีมากเหลือเกินแต่ถึงจะหลงผิดหรือว่าจะทำได้เจตนารู้ว่าผิดแล้วทำก็แล้วแต่ผลมีเท่ากันคือก่อกรรมแล้วต้องรับกรรมไม่มีการยกเว้นจะทำโดยประมาทหรือทำโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสร้างกรรมแล้วต้องรับกรรมกรรมนี่ไม่เหมือนกับศาลศาลยังมีทนายมีผู้พิพากษาที่จะมาลดหย่อนผ่อนโทษแต่กรรมไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษทำอย่างไรได้อย่างนั้นแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นครับ